เตอร์เตะฟิลโกช่วยไลออนเชือดฟาลคอนที่เวมบลีย์เซเรน่าต้อนฮาเล็บครองแชมป์ WTA Final 3สมัยซ้อนฟิโอเรนติน่าฮึดบุกแบ่งแต้มเอซีมิลานสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับวันจันทร์แบบนี้แน่นอนว่าผลการแข่งขันกีฬาจากช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยรอท่านผู้ชมอยู่มากมายนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณชมัยพรครับใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณณรงค์ฤทธิ์ได้พาดหัวข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับทางด้านของรายการฟุตบอล NFL นะคะซึ่งสำหรับในคู่นี้ที่มีไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไม่ได้แข่งขันกันในบ้านตัวเองนะคะเพราะว่ามาแข่งขันกันถึงเวมบลีย์ประเทศอังกฤษมาดูกันคู่นี้ค่ะสำหรับแอตแลนต้าฟอลคอนที่จะต้องเจอกันกับดีทรอยต์ไลออนค่ะโดยศึก NFL ในเกมนี้นะคะเป็นนัดพิเศษออกมาเล่นนอกบ้านกันทั้งคู่ที่สนามเวมบลีย์ประเทศอังกฤษค่ะ Atlanta Falcons พบกับ Detroit Lions เกมในครึ่งแรก Falcons ทำแต้มได้ขาดกว่า Matt Ryan คว้างบอลให้กับ Devonta Freeman และ Bear Pascal เข้าไปทำทัชดาวน์และ Steven Jackson ทะลุเข้าไปทำทัชดาวน์ระยะ1หลาจนหมด2ควอเตอร์นี้ Falcons นำโหน่งไป21-0Touchdown Bear Pascal. ในช่วงควอเตอร์3ค่ะเกมของ Falcon บุกไม่ขึ้นและ Lions เริ่มทำแต้มได้จากฟิลโกของ Matt Prater และ Matthew Stafford คว้างให้กับ Golden Tate นะคะทำทัชดาวน์นี่คือในการเริ่มควอเตอร์ที่3นะคะแล้วก็เป็นลูกฟิลโกสุดสวยค่ะของ Matt Praterแล้วก็แมทธิวซัฟฟอร์ดนะคว้าให้กับโกลเด้นเทรดทำทัชดาวน์ค่ะหมดควอเตอร์นี้ไลออนไส้มาเป็น10-21สวยจริงๆค่ะสำหรับจังหวะนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วแมทธิวซัฟฟอร์ดคว้างบอลให้กับทีโอริดิกทำทัชดาวน์ไล่มาเป็น19-21ต้องการเพียงแค่3แต้มเท่านั้นก็จะชนะได้นะคะจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะลูกเตะฟิลโกนะคะแล้วก็เมื่อฟอลคอนบุกไม่ได้ค่ะแล้วเสียเทิร์นให้กับไลออนส์อีกรอบเกมมาถึงช่วงหยุดเวลาพอดีแล้วสถานการณ์ทำให้ไลออนส์นั้นต้องเล่นฟิลโกและแมตต์เพรเตอร์ไม่พลาดค่ะเตะจาก48ลาได้สำเร็จนะคะจบเกมไลออนส์ก็ชนะฟอลคอนไป22-21หลังจากที่ตามมาตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะจากไม่มีแต้มตามห่างถึง21ลูกละ21คะแนนนะสุดขออภัยแล้วก็สุดท้ายมาชนะได้สำเร็จค่ะถือว่าเป็นไคลแม็กซ์จริงๆนะครับช่วงท้ายเกมแอคชั่นสุดท้ายเลยครับเมื่อคืนมาดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันนะคะสำหรับทางด้านของ NFL แข่งขันกันหลายคู่นะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแล้วก็นี่เป็นลูกฟิลโกสุดสวยที่สุดท้ายแล้วทำให้ทางด้านของ Detroit Lions เอาชนะ Atlanta Falcons ได้ค่ะแข่งกันหลายคู่นะคะทางด้านของ Chiefs ค่ะก็เอาชนะ St. Louis Rams ไป34-7นะคะแล้วก็ทางด้านของ Titans นั้นแพ้ Texans ไป16-30 Tampa Bay Buccaneers ค่ะแพ้นะคะ Minnesota Vikings ไป13-19 Carolina Panthers แพ้ Seattle Seahawks ไป9-13 Cincinnati Bengals ค่ะก็เอาชนะ Baltimore Ravens ไป27-24 Jacksonville Jaguars แพ้ Miami Dolphins ไป23-27คู่อื่นต่อกันเลยนะคะด้านของ New England Patriots ค่ะก็เอาชนะ Chicago Bears ไป51-23 New York Jets แพ้ทางด้านของ Chicago Bills ไป23-43 Arizona Cardinals ชนะนะคะ Philadelphia Eagles ไป24-20 Cleveland Browns ก็เป็นฝ่ายเอาชนะนะคะ Oakland Raiders ไป23-13 Pittsburgh Steelers ชนะทางด้านของ Colts ไป51-34นะคะและ New Orleans Saints ค่ะก็เป็นฝ่ายนะคะเอาชนะทางด้านของ Packers ไป44-23ค่ะไปตอนที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะถึง ATP World Tour Final นะครับในขณะที่ฝ่ายหญิงนั้นก็แข่งขันกันอยู่ครับที่สิงคโปร์ครับ WTA Final ซึ่งได้แชมป์ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์เดิม3สมัยติดแล้วครับเซเรน่าวิลเลียมส์นะครับซึ่ง Head to Head ในการพบกับเซมูนาฮาเลปนี่ชนะมา3แมตช์รวดนะครับในการพบกันนะครับห
และขวดหมายเลขหนึ่งของรายการจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการันตีการเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกตั้งแต่ก่อนลงแข่งขันอยู่แล้วนะครับเจอกับมือ4จากโรมาเนียนะครับเซเรน่าก็ถือว่าผลงานเยี่ยมจริงๆนะครับเอาชนะทางฮาเลปไปได้อย่างง่ายดายนะครับ6-3แล้วก็6-0นะครับทำให้เซเรน่าวิลเลียมคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับทำสถิติคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่5แล้วนะครับเทียบเท่ากับ2ตำนานนักขวดอย่างสเตฟฟี่กราฟแล้วก็มาร์ติน่านาฟราติโลวานะครับความยอดเยี่ยมของเซเรน่านะครับแล้วก็ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบครับสำหรับ WTA ทัวร์นะครับในครั้งนี้คว้าไป1 Grand Slam นะครับในปีนี้สำหรับเซเรน่าวิลเลียมส์ส่วนฮาเลปนั้นดีที่สุดคือเข้าชิง French Open พบกับมาเรียชาราโปวานะครับแล้วก็พ่ายไปยังคงความแข็งแกร่งยังต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับเซเรน่าวิลเลียมส์เพราะว่าส่วนใหญ่ในรายการสำคัญเธอมักจะไม่ค่อยพลาดนะคะส่วนฝั่งชายนี่จะถือว่ากำลังลุ้นกันสนุกนะครับต้องการนักเทนนิส8อันดับแรกของโลกไปเล่น ATP World Tour Final ที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ O2 Arena ซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเฟเดอเรอร์ถ้าคว้าแชมป์สวิสอินดอร์บาเซลได้เนี่ยมีโอกาสขยับขึ้นไปลุ้นหมายเลขหนึ่งของโลกกับโนวัคโจโควิชด้วยนะครับก่อนแข่งนี่ก็ตามหลังอยู่เพียงแค่ไม่ถึง1,000คะแนนนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทางด้านของโรเจอร์เฟเดอร์ก็ลงสนามนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะสำหรับรายการนี้ที่คุณณรงค์ฤทธิ์บอกไปเป็น ATP ทัวร์ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลรายการ Swiss Indoor Basel ชิงเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรหรือประมาณ42ล้านบาทที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างโรเจอร์เฟเดอรนักขวดเจ้าถิ่นกับเจวิดกอฟฟินมามืดมือ7ของรายการจุกเบลเยียมก็ปรากฏว่าเฟดเอ็กซ์โชว์ฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์แบบเซิร์ฟ H 5ครั้งกับ19วินเนอร์ตลอดแมตช์ชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-2ส่งผลทำให้จอมเก๋าวัย33ปีคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่6และเป็นรายการที่82ในการเล่นอาชีพพร้อมคะแนนสะสมอีก500แต้มและโอกาสที่จะลุ้นกลับไปเป็นมือ1ของโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เฟเดอร์มี 8,020 คะแนนนะครับโนวัคโจโควิชมี 9,010 คะแนนนะครับไปลุ้นกันต่อนะครับในการแข่งขันที่ O2 Arena ครับว่าเฟเดอร์จะเป็นมือ1ของโลกได้หรือเปล่าครับก็มีแต้มให้ลุ้นกันอีกร่วมพันคะแนนนะครับสำหรับการแข่งขันรายการใหญ่นะครับราฟาเอลนาดาลเนี่ยถอนตัวไปแล้วนะครับในการแข่งขันรายการสุดท้ายของปีก็เท่ากับว่าเราก็สามารถมองไปถึงผู้เล่นอันดับที่9ของโลกได้ครับซึ่งปัจจุบันนั่นคือราบิดเฟเรนะครับผู้ที่ต้องลุ้นหนักก็อันดับ6 7 8 9อะไรพวกนี้นะครับไปดูอีกรายการนึงนะครับบาเลนเซียโอเพ่น500วันสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นรายการที่สำคัญมากสำหรับเอ็ดดี้มารีนะครับมือ10ของรายการและของโลกครับจากสกอตแลนด์พบกับทอมมี่โรเบรโดนะครับนักขวดเจ้าถิ่นนะครับเซตแรกโรเบรโดทำได้ดีกว่านะครับถือว่าประสบการณ์สูงแล้วก็แน่นอนมากนะครับชนะไปก่อน6-3แต่ว่าแอนดี้กลับมาฮึดสู้ชนะในเซตที่2ได้นะครับในช่วงไทเบรก7-6ทรายเบรก9-7นะครับเซตที่3เป็นเซตตัดสินนะครับแอนดี้มารีมีอาการล้าแล้วก็เป็นตะคริวขึ้นนะครับต้องพักแล้วก็เรียกแพทย์มาดูในคอร์ตนะครับก่อนจะกลับมาสู้จนถึงไทเบรกเซตตัดสินนะครับและก็กลับมาชนะได้ในที่สุดนะครับ7-6ทรายเบรก10-8นะครับถือว่าเป็นช่วงที่เขากัดฟันสู้สุดๆครับเพื่อ ATP World Tour Final เลยครับเอาชนะโรเบโดไป2-1เซตนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เป็นรายการที่3ในปีนี้นะครับมาเร่งเครื่องคว้าแชมป์2รายการติดในช่วงท้ายเลยครับนอกจากนี้แชมป์รายการนี้เป็นแชมป์รายการที่31ในการเล่นอาชีพของมาเร่ด้วยนะครับพร้อมกับทำคะแนนไปลุ้นในรายการ ATP World Tour Final ที่อังกฤษซึ่งปัจจุบันทางอันดี้มารีนั้นอยู่อันดับที่8นะครับอันดับปัจจุบันนั้นได้มีโอกาสไปนะครับแต่ว่าจะพลิกล็อกอย่างไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็มีพวกมีรอสราอุนิกแล้วก็กรีกอร์ดิมิทรอฟนะครับที่อาจจะเป็นแคนดิเดตสำคัญในการแย่งพื้นที่ท้ายๆนะครับลุ้นกันสนุกนะคะสำหรับทางฝั่งเทนนิสคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูที่กอล์ฟกันบ้างค่ะรายการนี้ PGA Tour McGarry Classic ชิงเงินรางวัลรวม5,600,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 179.2 ล้านบาทที่สนามซีไซด์คอร์สเมืองทางด้านของซีไอซ์แลนด์รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาโดยการออกรอบวันสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยโรเบิร์ตสเตรฟกับวิลแมคเคนซี่โปรเจ้าถิ่นชาวอเมริกันรวมถึงแบนดอนเรยองโปรจากซิมบับเวทำสกอร์มาเท่ากันที่14อันเดอร์พาร์226ต้องตัด
สินด้วยการดวลเพลย์ออฟแล้วปรากฏว่าการดวลเพลย์ออฟหลุมแรกที่หลุม18พา4แมคเคนซี่ตีออกโบกี้ตกรอบไปก่อนและหลุม2ที่หลุม17พา3เซฟพัดเบอร์ดี้4ฟุตเฉือนเรยองที่ทำพลาดเบอร์ดี้ระยะ18ฟุตในหลุมนี้ไปอย่างหวุดหวิดทำให้โรเบิร์ตสตรัฟก็คว้าแชมป์เดอะแมคเกอรี่คลาสสิกรับถ้วยแล้วก็เงินรางวัลกว่า 1,800,000 เหรียญสหรัฐไปครองค่ะกอล์ฟถือว่ามีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแข่งขันกันทั้งในระดับ PGA ทัวร์นะครับรวมไปถึงอีกรายการหนึ่งนะครับที่เป็นยูโรเปียนทัวร์นั่นก็คือรายการใน SBS Honda Perth International นะครับซึ่งการแข่งขันนั้นเดินทางมาถึงในวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ประเทศออสเตรเลียโดยที่ก็เป็นทอมยอนโอเลเซ่นนะครับที่คว้าแชมป์ได้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็เป็นรายการที่7ในการเล่นกอล์ฟอาชีพนะครับสำหรับครั้งที่2ในรายการนี้โอเลเซ่นนั้นผลงานดีจริงๆนะครับโปรจากเดนมาร์กผู้นำจากวันที่3นะครับทำได้อีก1อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็มีสกอร์รวมที่17อันเดอร์พาร์ชนะวิกเตอร์รูบุยซองคู่แข่งจากฝรั่งเศสไปนะครับ3สโตรกในขณะที่อันดับที่3เป็นของมาร์คฟอสเตอร์จากอังกฤษนะครับทำสกอร์ได้12อันเดอร์พาร์นะครับส่วนอันดับ4มีร่วมกันถึง5คนด้วยกันนะครับมากันที่อีกหนึ่งรายการค่ะโดยอาเนียบาลลาฮิรีก็ระเบิดฟอร์มทำไปถึง5เดอร์พาร์นะคะแซงขึ้นไปครองแชมป์กันในคันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการเวเนเชียนมาเก๊าโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.8 ล้านบาทณสนามมาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าลาฮิรีนักกอล์ฟจากอินเดียออกรอบสุดท้ายทำไป5อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์ทั้งหมด17อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2ร่วมอย่างพรหมมีสวัสดิ์โปรชาวไทยและสกอตเฮนโปรชาวออสซี่ไป1สโตรกส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจถาวรวิรัจจันทร์จบอันดับ7ร่วมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์กิรเดชอภิบาลรัตน์และธงชัยใจดีจบอันดับ10ร่วมสะสมสกอร์ได้8อันเดอร์พาร์และชัพชัยนิราศอยู่อันดับ13ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ในขณะที่กอล์ฟเวเนเชียนมาเก๊าโอเพ่นในวันสุดท้ายนะครับเป็นการแข่งขันที่ได้แชมป์ไปเป็นเรียบร้อยก็คือทางด้านลาฮิรีนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็สนุกเหมือนกันนะครับเป็นคิมซุนฮุกนะครับที่ทำได้1อันเดอร์พาร์แซงขึ้นไปครองแชมป์กอล์ฟรายการ One Asia Tour Colon Korea Open นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับที่2ร่วมในวันที่3นะครับทำเพิ่มอีก1อันเดอร์ในวันสุดท้ายมีสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์ครับก็ชนะโนซองยุนแล้วก็แฮมจุงวูคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปสโตรกเดียวนะครับในขณะที่นักกอล์ฟไทยอย่างวิสุทธอาจนาวัฒน์นะครับอยู่อันดับที่54ร่วมนะครับมีสกอร์ตีเกินไปถึง19โอเวอร์เลยครับเราจะมาปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะด้วยผลการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกฤดูกาล2014รุ่น MotoGP สนาม17รายการมาเลเซียนกลางปีที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามาร์คมาร์เควสคว้าแชมป์ไปครองแล้วทาบสถิติครองแชมป์12รายการใน1ซีซั่นของมิกดูฮานโดยมาร์เควสออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชันนะคะแต่โดนฮอเก้โลเรนโซจากยามาฮ่าที่ออกสตาร์ทไม่ดีไปเบียดจนเสียจังหวะในโค้งแรกแต่อย่างไรก็ตามมาร์เควสมาแซงวาเลนติโนโรซี่ขึ้นนำได้เมื่อเหลืออีกเพียง9รอบจนกระทั่งรักษาตำแหน่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำเวลา40นาที 45.523 วินาทีคว้าแชมป์เรสที่12ในรอบปีซึ่งสูงสุดเท่ากับมิกดูฮานจากออสเตรเลียที่ทำเอาไว้เมื่อปี1997ส่วนโรซี่และโลเรนโซตามมาเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับทั้งนี้ทั้งคู่ก็ต้องไปแย่งตำแหน่งรองแชมป์โลกปีนี้กันในสนามสุดท้ายโดยสนามสุดท้ายของฤดูกาล2014ซึ่งจะแข่งขันระหว่าง 7-9 พฤศจิกายนนี้ในรายการบาเลเซียนกลางปีที่สนามเซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนค่ะเรื่องของกีฬาก็หลากหลายนะครับในช่วงแรกน่าสนใจหลายรายการนะครับในช่วงหน้าครับเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่มากมายครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ